็นบริเวณลานจอดรถของตลาดใต้โหนดนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่ชาวบ้านทางตลาดอาจจะความร่วมมือก่อนทางเข้าจะมีกล่องรับบริจาคนะฮะบริจาคเป็นสถานค้าสถานที่จอดรถนะแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยนะครับแต่ขั้นต่ำก็20บาทนะฮะอันนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะฮะน่าจะเป็นสวนของชาวบ้านท่านใดท่านหนึ่งนะฮะอาจจะเสียค่าบำรุงสถานที่นิดๆหน่อยๆ นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบริเวณตลาดที่อยู่ด้านนอกนะฮะนี่เป็นทางออกนะทางออกของบริเวณลานจอดรถนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณลานจอดรถให้นะฮะมีการจัดการเป็นระบบอย่างดีนะฮะจะไม่มีการจอดรถอยู่บริเวณข้างถนนนะฮะเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงอันตรายนะฮะจากการเข้าออกเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณตลาดกันนะครับในตลาดใต้โหนดเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงเลยนะฮะเราจะมาดูกันว่าตลาดนี้มีของกินของใช้หรือสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นบริเวณลานจอดรถอีกลานนะฮะเป็นลานหนึ่งนะอยู่ใกล้ถนนมากกว่านะฮะลานสองลานสามจะอยู่บริเวณด้านในนะมาซื้อของแล้วก็ออกนะฮะมีกล่องรับไปจากค่าจอดรถอยู่ตรงนี้กล่องนึงนะฮะนอกจากกล่องที่อยู่ตรงทางเข้านะฮะตรงนี้เป็นทางเข้านะฮะรถตู้นะฮะรถตู้สำหรับใครที่มาเป็นกองนะฮะมาถ่ายทำสารคดีตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถตู้นะฮะสามารถจอดรถตู้ได้นี่บริเวณด้านทางออกฮะมีของขายอยู่ตรงนี้ก็เป็นกล่องรับบริจาคอีกกล่องนึงนะฮะใครที่นำรถมาก็สามารถบริจาคตรงนี้ได้นะฮะมีแพะด้วยครับให้นมแพะถนนคนเดินตลาดใต้โหนดนะฮะขอบคุณที่ช่วยบำรุงท้องที่นะฮะตรงนี้เป็นทางออกนะฮะตลาดจะอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะมียามคอยเจ้าหน้าที่จราจรนะคอยบริการอยู่โบกรถให้เข้าออกเนี่ยบริเวณลานจอดรถนะฮะตรงนี้เป็นส่วนของทางออกอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะเข้าออกได้นะครับเข้าออกได้เราจะพาไปชมตลาดกันนะครับวันนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าก็จะมีที่วัดอุณหภูมินะมีเจลแอลกอฮอล์ตลาดใต้โหนดครับเสียงอาจจะบูบี้ไปบ้างนะฮะมีขั้นตอนกันเข้าตลาดนะฮะล้างมือสวมหน้ากากห้ามสวมน้ำลายนะครับห้ามบุคคลที่มีอาการไข้เข้าตลาดนะฮะตรวจพิเศษรับสงกรานต์อาทิตย์ที่11จันทร์ที่12นะมีตรวจวันจันทร์ที่12ด้วยจังหวัดพัทลุงอำเภอควนขนุนนะตลาดใต้โหนดสงกรานต์เฟสติวัลเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อนะฮะของจังหวัดพัทลุงนะฮะวันนี้เราจะไปชมกันนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอยู่ที่ตลาดใต้โหนดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะฮะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาไปชม
ตลาดใต้โนนนะฮะมาถึงก็สแกนนะฮะมีการสแกนมือพร้อมกับหยอดแอลกอฮอล์เจลล้างมือลงทะเบียนอยู่บริเวณนี้นะฮะเราจะพาไปชมบริเวณด้านในตลาดกันเลยครับคุณผู้ชมเสียงอาจจะบูบี้อุ้ยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องสวมหน้ากากไว้นะฮะบริเวณด้านในตลาดนะครับก็จะมีจุดแฝงหัตถกรรมนี่ก็เป็นบริเวณของกินนะของกินข้าวโพดคั่วนะครับข้าวโพดคั่วกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูสักหนึ่งรอบก่อนนะว่ามีอะไรน่ากินบ้างนี่ก็จะเป็นข้าวสารนะฮะเครื่องแกงด้านนี้มีอะไรบ้างนะครับเห็ดทอดนะฮะด้านนี้มีเห็ดทอดอันนี้มีไอติมตัดนะไอติมตัดรถใช้ถุงพลาสติกนะครับรถใช้ถุงพลาสติกถุงผ้าตลาดเต้าคั่วหัวหมูนะฮะเต้าคั่วหัวหมูคืออะไรนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเต้าคั่วหัวหมูอ๋อมันเป็นหัวหมูหูหมูแล้วก็เต้าคั่วแล้วก็น้ำจิ้มแตงเดี๋ยวค่อยมาลองกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาลองสารถุงร้อยนะสารถุงร้อยมีกับข้าวไตปลาแห้งครับไตปลาแห้งสูตรโบราณไตปลาแห้งกางด้วยนะครับตัวไม่ทราบว่ามีปูเต้าคูนี่เป็นผัดไทยหอยทอดนะผัดไทยหอยทอดไทยหอยทอดก็ต้นสดสดต้นร้อนนะก็ต้นสดสดต้นร้อนนะเดี๋ยวไปชมส่วนอื่นกันต่อครับไปชมส่วนอื่นกันต่อนี่ก็เป็นสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานต่างอันนี้ก็เป็นเขียงกับเขียงโคตรคั่วครับโคตรคั่วโคตรคั่ววิธีโบราณครับคั่วกันเห็นครับคั่วกันจัดจ้านะโอ้โหวิธีนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวได้แวะมาชิมกันครับเดี๋ยวไปชมอีกด้านนึงนะกล้วยปิ้งครับกล้วยปิ้ง
ล้วยปิ้งสุมาลีครับกล้วยปิ้งวัดสุมาลีอันนี้ก็จะเป็นหมี่สดหมี่สดพัทลุงนะครับหมี่สดอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามข้าวหลามขนมไข่ครกชุดละ20บาทถ้าไม่มีแถวนั้นมันก็จะอยู่ตามคานอยู่ตามอันนี้ก็จะเป็นขนมพิมพ์โหอันนี้น่ากินมากครับอันนี้น่ากินมากได้มาลองครับเดี๋ยวได้มาลองกันดูแผนที่ครับดูแผนที่กันแผนทางตลาดครับแผนทางการเข้าตลาดดูแผนที่กันแล้วก็ได้ลาไปหาของกินกันครับหาของกินกันขนมข้อมมะพร้าวอ่อนโหนี้อยากกินมากครับเดี๋ยวต้องมาลองครับขนมข้อมยวนไส้ถั่วเต้าคั่วมีลานดนตรีด้วยครับลานดนตรีขนมฟักทองน้ำเต้าขนมกล้วยชมดนตรีกันครับไปชมดนตรีกันหน่อยในจ้าและจะนอนเพียงใดพี่จะไปนะหาเธอจนได้เป็นท้ายพี่จะไปหานะทะเลก็เคยสุดตาเอาฟ้าพี่ขอยังหวังเกิดมาและน้องจ้าอยากจับรับน้ำพี่หวังกอดน้องลงน้ำในกันเลสินาหุ่นทางบ้านพี่มาผักผลไม้ก็ผักผลไม้เมื่อไรโตไม่รักหล่นจะมาทำไมไม่ห้ามพี่ขอมีฟังรับน้ำแปลลูกแปลปลาดุกไก่ปลาดุกตะเพียนนี่เดี๋ยวต้องมาลองเดี๋ยวต้องมาลองกันดูอันนี้เป็นขาหมูครับขาหมูก็จะเป็นโซนผักกับผลไม้ของชาวบ้านนะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใครมีอะไรก็เอามาขายนะฮะที่นี่เขาจะไม่มีการไปซื้อของมาแล้วก็มาขายนะครับจะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนล้วนๆนะครับใครมีผลิตภัณฑ์ผักอะไรที่บ้านก็สามารถเอามาขายที่นี่กันได้นะสังหยดนี้ก็โคตรขาวผักสลัดผักสลัดน่ากินมากแล้วต้องไปซื้อมาสักผักอันนะครับปิ้งครับปลาดุกปิ้งครับปลาดุกปิ้งอยากกินปลาดุกมากเลยโอ้ส้มตำครับส้มตำส้มตำเนื้อครับโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยครับอันนี้ข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินนะครับข้าวเที่ยงก็ยังไม่ได้กินนี่ก็จะเป็นผักผลไม้แล้วก็ข้าวสังหยดนะ45บาทข้าวเหนียวดำมีสลัดครับกำ
รากบัวก็มีรากบัวด้วยตรงนี้เขามีอะไรครับตรงนี้เขามีอะไรขนมปังเดี๋ยวมาลองก้อนเหนียวกวนหมูครกโอ้ยน่ากินมากน่ากินมากครับเดี๋ยวต้องมาลองครับเดินดูด้านนั้นนะครับมีอะไรบ้างนี่มีน้ำนะน้ำดื่มก็ข้าวสังหยดนะข้าวสังหยดนี้จะเยอะมากนะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการขายกันเยอะนะด้วยมันปูนาตอนนี้ก็เป็นลานกิจกรรมนะลานกิจกรรมลานกิจกรรมของตลาดนะครับนี้มีไอติมด้วยมีไอติมอันนี้ลูกอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับข้าวยำกับข้าวยำตรงนี้เป็นข้าวแกงและข้าวแกงแต่อยู่ตรงนี้ก็เป็นขนมจีนนะขนมจีนเดี๋ยวต้องมาลองตอนนี้ก็ผมหิวมากครับซื้อเสร็จก็มานั่งกินบริเวณนี้นะฮะซื้อเสร็จก็มานั่งกินกันบริเวณนี้ได้นะฮะตาหลวงไอ้ตาองค์ตาหลวงไอ้ยางในของนี้ขนมหวานนะมีขนมหวานด้วยไม่ไหวได้ยังต้องเลยคุณไปแต่ว่าไปเหลี่ยจอดเต็มไม่ไหวเป็นงานข้าวแกงอีกร้านหนึ่งมีไอติมกระบอกแค่นี้มันก็เป็นผลไม้มะม่วงก็ตักผลไม้นะมีปลาแห้งปลาแดดเดียวนะตอนนี้เป็นลานจอดรถนะฮะลานจอดรถเราจะเดินสำรวจให้ทั่วนะเดินสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาของกินกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขนมนี้เดี๋ยวต้องมาลองครับ2ลูก10บาทไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับกินขนมจีนก่อนอันนี้ก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วเดี๋ยวต้องไปกินข้าวก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมต่างๆกันนะครับผมอยากกินขนมจีนมากเลยนะขนมจีนมีลูกค้าแล้วครับลูกค้าเยอะด้วยเว้ยไม่เป็นไรมีโต๊ะเยอะครับกินขนมจีนครับอยากกินขนมจีนข้าวยำก็น่ากินน่ากินเลยหมดเลยกินขนมจีนอยากกินขนมจีนขนมจีนใกล้จะหมดแล้วครับขนมจีนใต้จะแพงครับขนมจีนใต้
ยาไก่ปลายาใต้นี่คืออะไรอ่ะครับมันกินได้ใช่ไหมครับอ๋อดอกโดนครับผมไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันครับไปลองชิมดูนะฮะรู้จะอร่อยไหมอันนี้กระถินครับกระถินเอากระถินไปสักชิ้นสักดอกสองดอกนะครับจะเต็มถ้วยเลยครับอันนี้หยวกครับหยวกสักดอกครับเป็นแบบไงรสชาติไม่เป็นไรเป็นยังไงครับฝาดๆฝาดๆแล้วรสชาติจะฝาดๆหน่อยนี่ฮะเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันบนโน้นนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันรสชาติเขาบอกฝาดๆมานะผมก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมไม่มีที่ตั้งด้วยนี่หาที่นั่งหน่อยดีกว่านี่ครับมุมนี้นะครับมุมนี้น่าจะโอเคปิดมุมก็ปิดมุมขนมจีนครับขนมจีนขนมจีนใต้ของแท้ครับเดี๋ยวจะมาชิมกันแต่เราไม่มีน้ำครับซื้อน้ำมาก็ได้ครับชิมขนมจีนก่อนครับไม่มีที่ตั้งขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกินตั้งอย่างนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผักนี้มันรสชาติเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับดอกโดนครับไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกินพร้อมหยวกนะก็ฝัดฝันนิดๆนะครับตัดเลี่ยนตัดเผ็ดก็ได้กินนะฮะไอ้น้ำแกงอร่อยมากครับน้ำแกงน้ำแกงค่อนข้างอร่อยเลยน้ำแกงเข้มข้นมาก
เส้นนี้คาดว่าจะเป็นเส้นทำเองนะแล้วกินกับใบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่าน่าจะกินได้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่านี่มันคือใบอะไรครับผมก็ดิบมามั่วๆครับกินกันเรียวๆเลยครับกินกันเรียวๆไม่รู้มันอร่อยจริงหรือว่าผมหิวกันแน่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปฏิทินหน่อยครับนี่คือใบอะไรไม่รู้ฮะรู้แต่รสชาติอร่อยดีบรรยากาศบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารนะเป็นบรรยากาศบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารนะใครหรือความนั่งกินบริเวณนี้ได้นะมากินกันต่อครับมากินกันต่อชาติเข้มข้นมากครับมีกินขนมกินอร่อยอย่างนี้มานานมากถ้วยละ15บาทเนี่ยถ้วยละ15บาทแล้วครับคุณผู้ชมคุณฟังยังไม่กินยังไม่กินเราต้องไปหาเสร็จแล้วเราต้องเอาถ้วยครับเอาถ้วยไปคืนเอาถ้วยไปคืนด้วยนะครับเอาถ้วยไปคืนก็จะมีลานเก็บถ้วยครับลานเก็บถ้วยเดี๋ยวเรามากินนมหวานครับเดี๋ยวเรามากินนมหวาน
นี่ลานเก็บถ้วยครับมาถึงลานเก็บถ้วยนี่แบ่งเป็นถ้วยข้าวครับจานข้าวกับร้านถ้วยขนมจีนนะเก็บถ้วยให้เรียบร้อยนะเรายังไม่อิ่มนะเรายังไม่อิ่มเราไปหานมหวานกินกันครับไปหานมหวานกินกันมีร้านนี้แล้วกันอยากกินนมหวานครับอยากกินอยากกินอะไรวะเรียกชื่อไม่ถูกเฉาก๊วยเรียกชื่อไม่ออกเฉาก๊วยเควนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้วยละเท่าไหร่อะครับเฉาก๊วยถ้วยละ20 บาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาชิมกันได้ครับร้านไข่แดงขนมหวานกินพอเป็นพิธีครับกินพอเป็นพิธีเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันอีกนะครับนี่ครับนี่นะครับที่ใส่กล้วยครับอยู่ตรงนี้นะครับใส่กล้วยได้นะครับเรานั่งชิมตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ต้องไปไกลครับโอ้ยน่ากินมากครับน่าจะกินเฉากล้วยน่าจะกินเฉากล้วยมานานมากแล้วก็เป็นถ้วยๆของหวานหวานจริงๆครับหวานจริงชอบกินน้ำหวานกับน้ำแข็งมากหมดแล้วThank you.
ุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่หมดแล้วเราก็ยังไม่หยิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอ้ขนมเป็นลูกๆผมไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาแล้วเอาถ้วยไปคืนนะเอาถ้วยไปคืนอันนี้อิ่มครึ่งท้องนะถ้วยซื้อมาแล้วก็วางไว้บริเวณนี้เลยใช่ไหมครับวางไว้บริเวณนี้เดี๋ยวก็จะไปหาขนมเหลืองๆลูกตาลกินกันต่อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ฮะเจ้านี้20บาทผมก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงมันคือขนมปั๊มและขนมด้วงมันถ้าจะเยอะมากเลยเอาสองถ้วยถ้าจะกินไม่หมดอันนี้เอาแบบผสมกันได้ไหมครับผสมอย่างครับผสมฮะกูกินไม่หมดอ่ะครับมันมีหม้อกูกินไม่หมดนะครับสามอย่างก็ได้โอ้เนี่ยตอนนี้เราจะสั่งแบบผสมนะเดี๋ยวไม่ผสมเดี๋ยวเราจะกินไม่หมดนะ2ถ้วยหากรู้รสชาติมันเป็นยังไงนะขนมด้วงอันนี้คือขนมปั๊มใช่มั้ยฮะอันนี้ขนมปั๊มแล้วนี่คือขนมด้วงขนมปั๊มกับขนมด้วงฮะเดี๋ยวซื้อแบบผสมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวเราจะดูกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร้านแม่ศรีนะฮะร้านแม่ศรีนางสมศรีฉูดคงฮะร้านแม่ศรีนะฮะร้านแม่ศรีขนมปังขนมด้วงฮะเดี๋ยวเราจะมาดูฮะรสชาติของขนมปังและขนมด้วงเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับผมได้มาแล้วนะขนมปังและขนมด้วงนะฮะเราจะไปหาที่นั่งชิมกันนะว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรนะฮะขนมปังและขนมด้วงครับนั่งกันตรงนี้เลยละกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าไปนั่งบนโต๊ะดีกว่าครับตรงนี้เดี๋ยวเกะกะนะครับนี่ขนมปังและขนมด้วงนี่นะโต๊ะนี้เลยนะกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขนมปั๊มและขนมด้วงขนมปั๊มคล้ายกับขนมลูกตาลหรือว่ามันก็คือขนมลูกตาลว่ะคล้ายขนมลูกตาลแต่ว่ามีความเหนียวหนึบกว่าแล้วก็ออกกลิ่นน้ำตาลตะโหนดมั้งน้ำตาลปึกน้ำตาลแว่นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอะไรสักอย่างหนึ่งมีกลิ่นถามว่าอร่อยไหมผมบอกเลยว่าอร่อยมากครับอร่อยมากจริงๆขนมปังและขนมปั๊มใครผ่านไปผ่านมาตลาดย่านหยดจังหวัดพัทลุงก็อย่าลืมมาซื้อหาชิมกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เย็นมากแล้วตลาดเริ่มวายแล้วครับ
ตลาดนี้เปิดตั้งแต่เช้านะเปิดตั้งแต่เช้าเลยมันไม่ใช่ตลาดแต่ของคนเดินตอนเย็นนะอารมณ์ประมาณตลาดนัดนะขนมปังอร่อยมากครับมาชิมขนมด้วงนะครับขนมด้วงขนมด้วงนี่เหมือนจะเคยกินหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ขนมด้วงอันเล็กๆมันคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำเอามาบดข้าวเหนียวดำเอามาบดแล้วก็มาทอดมาทอดแล้วก็เอามาชุบน้ำตาลความเนื้อขนมจะหนึบหนึบเนื้อขนมจะหนึบหนึบแล้วก็มีหวานหวานน้ำตาลกินแล้วเหมือนจะอิ่มเร็วกว่าปกติด้วยสีขาวน่าจะเป็นข้าวเหนียวสีขาวแล้วก็บดบดแล้วก็ไปทอดทอดแล้วก็จิ้มตาลให้อะไรชนะไม่ขนมปังครับขนมปังชนะเลิศเลยขนมปังอร่อยมากบรรยากาศก็ตลาดเริ่มวายนะฮะเราจะจนร้านค้าเริ่มเก็บของกันแล้วขนมปังครับขนมปังแล้วหลังจากเราทานขนมปังและขนมด้วงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เราก็จะหาน้ำครับน้ำที่เป็นกระบอกไม้ไผ่อยู่ตรงไหนครับน้ำที่เป็นกระบอกไม้ไผ่ยังไม่ทันจะได้เจอนะฮะเมื่อกี้อยากกินน้ำกระบอกไม้ไผ่ครับรู้เขาขายกันตรงไหนเหมือนกันฮะน้ำใบกัญชาปั่นครับน้ำใบกัญชาปั่นน้ำใบกัญชาปั่นผมอยากลองครับน้ำใบกัญชาปั่นน้ำตาลเมาน้ำใบกัญชาปั่นน้ำใบกัญชาปั่นครับน้ำใบกัญชาปั่นครับคุณผู้ชมผมกำลังคิดอยู่น้ำใบกัญชาปั่นผมกำลังคิดอยู่ครับจะกินดีหรือเปล่าครับน้ำตาลเมาอยากลองน้ำใบกัญชาปั่นมากเลยครับคุณผู้ชม
ันชาปันน้ำใบกัญชาปั่นรสชาติจะเป็นยังไงครับผมอยากลองมากเลยครับเมนูพิเศษสุดๆน้ำใบกัญชาปั่นครับน้ำใบกัญชาปั่นน้ำใบกัญชาลองไหมลองครับต้องลองครับต้องลองครับโอ้หมดแล้วโอ้เสียดายรสชาติมันจะเป็นยังไงอะครับรสชาติมันเปรี้ยวๆฝาดๆหวานๆเดี๋ยวว่าจะใส่แข็งคั่วอร่อยจังๆนั่นแหละขมๆนิดๆเปรี้ยวๆใช่มั้ยแล้วพรุ่งนี้มีอีกเปล่าฮะพรุ่งนี้มีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้น้ำกันจงน้ำกันจางเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาลองดูได้เลยครับ มันจะหมดช่วงไหนช่วงเช้าๆยังไม่หมดใช่ไหมเช้ายังไม่หมดครับอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแวะมาชิมครับหมดประมาณบ่ายหนึ่งแปดโมงอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองชิมนะน้ำใบกัญชาปั่นนะครับน้ำใบกัญชาปั่นผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาลองกันครับวันนี้เสียใจมากนะฮะหมดไปซะแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองน้ำใบกัญชาปั่นกันครับเดี๋ยววันนี้เราไปตามหาน้ำตาลในกระบอกไม้ไผ่ก่อนนะน้ำหวานในกระบอกไม้ไผ่อยู่ตรงไหนครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นส่วนของร้านหนังสือครับร้านหนังสือสำหรับใครที่อ่านหนังสืออยากมีเวลาว่างเข้ามาอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะฮะหนังสือตรงนี้เป็นมีร้านกาแฟด้วยนะฮะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมลานแสดงต้องไปหาน้ำกินครับตอนนี้เรายังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมนี้เราจะมาลองน้ำใบกัญชาปั่นห้องน้ำนะห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะฮะมีห้องน้ำด้วยใครที่มาเที่ยวที่ตลาดใต้หนวดเขาก็จะมีห้องน้ำไว้บริการนะฮะอันนี้เป็นทิปบ็อกซ์นะครับทิปบ็อกซ์ใช้บริการแล้วก็สามารถช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟได้นะฮะอันนี้เป็นประวัติความเป็นมานะของตลาดใต้โหนดนะบนพื้นที่10ไร่นะเป็นนาเก่าที่ทิ้งรกร้างมากกว่า20ปีต้นตาลตโหนดที่กลางที่ทางภาคใต้เรียกกันว่าต้นโหนดเป็นที่มาของคำว่าใต้โหนดซึ่งปลูกไว้บนคะนาเมื่อ40ปีที่แล้วนะฮะภายหลังปกคลุมด้วยต้นไทรและต้นไม้อื่นที่งอกกลายเป็นป่าเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งขนุนเป็นบ้านเดิมหลังบ้านมีลำคลองสวนมะพร้าวตุ๊ดๆๆๆเป็นวิถีชุมชนพื้นที่สร้างสรรค์ทำกิจกรรมยึดหลักทรัพยากรธรรมชาติฮะตั้งแต่ปี2539นะฮะอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำชายนะห้องน้ำชายด้านในก็จะมีห้องน้ำหญิงนะนี่เป็นส่วนของห้องน้ำหญิงธรรมชาติมากนะครับคุณผู้ชมห้องน้ำชายก็จะแบ่งเป็นห้องฉี่นะห้องฉี่ตรงนี้นี่เรามาโผล่ลานจอดรถนะลานจอดรถลานจอดรถของตลาดใต้โหนดนะเราจะไปหาน้ำกินเองน้ำอันนี้อยากน้ำมากครับอยากน้ำมากมีขายตะบองเพชรด้วยครับขายตะบองเพชรไอติมตับมะพร
าราโอเคเหมือนจำปีเส้นมะพร้าวเห็นแล้วก็อยากกินเหมือนจำปีคืออะไรขนมจำปีขนมจำปีคืออะไรอ่ะเรามาลองขนมจำปีนะครับผมก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันขนมจำปีคืออะไรเอาขนมจำปีอันหนึ่งครับนี่ขนมจำปีเรามาลองกันดูครับจำปีข้าวมะพร้าว4ชิ้น20บาทนะฮะเรามาลองครับขนมจำปีจำปีไส้มะพร้าวจากขึ้นมาหาน้ำครับกลับได้เป็นขนมจำปีเลยครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งชิมกันนะฮะหาที่นั่งชิมกันหน่อยมานั่งชิมตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะขนมจำปีคืออะไรครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันไม่มีที่ครับต้องหาที่นั่งครับเราไปที่โต๊ะของเราดีกว่าครับเอาขนมจำปีไปลองชิมกันสี่ชิ้น20ครับ4ชิ้น20ขนมจำปีของเราขนมจำปีครับขนมจำปีมาชิมกันที่ขนมจำปีคืออะไรเหมือนกับสายไหมสายไหมโรตีสายไหมคือมะพร้าวแป้งมะพร้าวลงประมาณแป้งห่อด้วยมะพร้าวมันมีไส้อะไรสักอย่างรสชาติก็อร่อยดีครับอร่อยดีแป้งจะกรอบกรอบหน่อยอันนี้น่าจะเป็นอีกไส้นึงไส้อะไรก็ไม่รู้แต่มีมะพร้าวเหมือนกันนะ
นถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้มันคือไส้อะไรนอกจากมะพร้าวแล้วว่ารสชาติมันอยู่ที่ตัวแป้งก็ไม่รู้เหมือนกันเหลือ2อันครับตอนนี้กำลังอิ่มได้ที่แล้วน่าจะอยู่ที่ตัวแป้งครับรสชาติของมันน่าจะอยู่ที่ตัวแป้งอันนี้น่าจะเป็นอันชันหรือเปล่าไม่แน่ใจอันชันกับแหวกมันออกมาดูคือแป้งแต่งกลิ่นแต่งสีอาจจะทาน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ห่อด้วยมะพร้าวมั้งรสชาติก็จะมาจากน้ำตาลกับมะพร้าวตอนนี้ตลาดก็เริ่มวายไปเยอะแล้วตอนนี้ก็เย็นมากแล้ว 3-4 โมงเย็นตอนนี้ก็หิมมากๆเลยครับคุณผู้ชมเหลือจำปีอีกหนึ่งอันที่ต้องจัดการมันโอ้หิมครับหิมมากจะหมดแล้วหมดแล้วครับคุณผู้ชมเต็มปากมากครับคุณผู้ชมโอ้เต็มปากเต็มคำมากตอนนี้กินดอกจำปีหมดไป4อันโอ้อิ่มไหมครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นถังขยะโอ้ถึงถังขยะเด็กอิ่มมากครับคุณผู้ชมเราไม่ได้กินน้ำตาลจากกระบอกไม้ไผ่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันมันอยู่บริเวณลานกิจกรรมนะ
อันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรม2วันนะ11เมษายนและ12เมษายนทำข้าวหลามทำผ้าบาติก12ก็มีกลองยาวส้มใบพอกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาบริเวณลานกิจกรรมตอนนี้เราอิ่มมากครับตอนนี้อิ่มอยากกินน้ำมากครับอยากกินน้ำมากอันนี้เป็นลานกิจกรรมนะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมนะอันนี้ห้องสมุดมุมเด็กไปพาลูกเล็กเด็กแดงมาก็มานั่งพักนั่งเล่นบริเวณนี้ได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เราอยากน้ำมากนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อิ่มมากๆครับอยากได้ผักครับเดี๋ยวเราไปซื้อผักเอาไว้ปิ้งกับหมูปิ้งกินพรุ่งนี้ครับตรงไหนวะผักอยู่แถวนู้นครับตรงนี้ก็ตลาดวายแล้วครับตลาดวายแล้วคนก็กลับบ้านกลับช่องแล้วนะครับตลาดปล่อยแล้วครับตลาดปล่อยแล้วผมจะมาหาผักโอ้ผักหมดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ผักหมดแล้วผักยังอยู่ครับผักยังอยู่เอาผักสลัดไปกินกับหมูเอาผักสลัดไปกินกับหมูห่อเท่าไหร่ครับห่อละ30บาทนะเอาห่อนึงครับมันเยอะกันมันเยอะครับกินไม่หมดอะครับโอเคก็ได้ครับได้ครับได้ช่วยๆกันช่วยยายก็ครับ2ห่อเลยครับวันนี้เอาไม่หมดก็ไว้กินพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วกันมาสองห่อ น้ำอยู่จะป่วยอ๋อโอเคครับผมจะเด็ดน้ำไม่จะเด็ดน้ำนี่ดูมาสองห่อนะครับฝากถุงไว้นะครับผมไม่ต้องปลูกก็ได้ครับนี่ไปเลยแม่มาสองห่อเลยครับขอบคุณครับกินกันไป2วันเลยครับงานนี้หรือว่าช่วยช่วยพ่อค้าแม่ค้านะครับซื้อมา2ห่อเลยซื้อมา2ห่อเลยครับอันนี้ก็ตลาดเริ่มวายแล้วนะครับเราจะไปกินกับหมูปิ้งปิ้งของเราคือเราไปกินอีกดีกว่าอ
าศวายแล้วครับตลาดวายแล้วตอนนี้ประชาชนเริ่มเบาบางอ๋อมีน้ำมะพร้าวครับคุณน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวครับสักหน่อยน้ำมะพร้าวขายตัวเองครับน้ำมะพร้าวขายตัวเองไปแว่นเลยไปเดี๋ยวใส่ยังเลยกันเลยใส่เงาเลยต้องไปยิ้มยืมก้อนกันนะเล่นสองกันเอามาแว่นมะพร้าวไม่มีเหรียญติดตัวครับกินน้ำแล้วกันครับกินน้ำแล้วกันอยากกินนุ่มมากครับขนมจากเหนียวดำเหมือนว่าก็ตอนนี้อิ่มมากเลยครับตลาดวายกันหมดแล้วครับมุมรับของขวัญตอบแทนจากใจลงทะเบียนครับกระเป๋าผ้าตะกร้าหินโตตอนนี้ก็เย็นแล้วตลาดวายแล้วเราก็จะต้องได้เวลากลับกันแล้วครับคุณผู้ชมบ้านนักเขียนบ้านใต้โหนดก็ลากันด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้านนักเขียนบ้านใต้โหนดใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดพัทลุงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันได้นะครับบ้านใต้โหนดครับ